ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาประจำวันศุกร์ที่18เดือนตุลาคมพุทธศักราช2567ทุกท่านรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาในเช้านี้อาตมาก็ได้มาทำหน้าที่จะบอกว่าแทนก็ไม่ใช่นะก็คือทำหน้าที่เป็นองค์แสดงถ้าตามคิวก็ จะต้องเป็นของท่านพระอาจารย์ด็อกเตอร์นรงค์วุฒิเมธีแต่เนื่องจากคิดว่าท่านคงจะจำวันผิดว่าท่านคงเทศวันพรุ่งนี้เนื่องจากเมื่อคืนก็มีการถ่ายทอดสดรายการธรรมสนโพธิ์เป็นคืนสุดท้ายในช่วงเข้าพรรษาของปีพุทธศักราช2567มีการถ่ายทอดสดกันหลายงานหลายรายการท่านก็อาจจะจำสลับว่าเอ๊ะเป็นคิวของใครเมื่อท่านไม่มาปรากฏตัวอยู่ที่นี้อาตมาก็เลยต้องมาแซงคิวท่านก่อนก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องเป็นกิจจลักษณะอะไรใครมีความพร้อมก็มาทำหน้าที่ได้ท่านใดติดขัดก็สามารถที่จะทดแทนกันได้ทีนี้คิวในการแสดงในรายการธรรมะธรรมทานภาคเช้าก็จะต้องปรับใหม่สำหรับท่านอันนี้ทำความเข้าใจนะสำหรับท่านที่รับรู้ว่าสามท่านที่จะมาแสดงนั้นมีวันที่เรียงกันมาอย่างไรสลับกันไปอย่างไรก็ต้องจำใหม่ละทีนี้ก็จะกลับมาสู่โหมดเดิมก็คือไล่เรียงตั้งแต่พระเถระท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาอัมพรแล้วก็ตัวอาตมาแล้วก็เป็นลำดับถึงท่านอาจารย์ณรงค์ที่อายุพรรษาน้อยลงไปคิวก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะก็คือผู้อาวุโสผู้มัชฌิมะแล้วก็ผู้อนุเถระเป็นอันดับไปอันนี้ก็เกริ่นไว้สำหรับท่านที่ติดตามฟังในแต่ละท่านนะบางคนก็มีเขาเรียกว่ามีเจตนาว่าชอบการแสดงธรรมของท่านพระอาจารย์รูปนี้ก็จะเข้ามาฟังเฉพาะหรือว่าเข้ามาฟังเป็นพิเศษเฉพาะท่านพระอาจารย์รูปนั้นก็ให้รับทราบรับรู้ว่าคิวในการแสดงธรรมก็เป็นไปเปลี่ยนแปลงไปอีกเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งหนึ่งในส่วนของอาตมาก็จะได้พูดในเรื่องเกี่ยวกับเทวดา อย่างต่อเนื่องเพราะว่าข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะที่เนื่องมาจากการที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนหรือได้สนทนาได้พูดคุยกับเทวดานั้นมีเนื้อหาเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นหลักธรรมเป็นพระธรรมที่มีประโยชน์แล้วก็กลายเป็น คำสอนเป็นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแม้ว่าจะเป็นคำพูดของเทวดาในข่าวที่พระพุทธเจ้าท่านฟังแล้วเห็นว่าใช้ได้หรือว่าพูดถูกต้องแล้วท่านก็ยอมรับในเรื่องใดในส่วนใดที่เทวดาพูดยังไม่ครอบคลุมหรือว่าพูดยังไม่ถูกต้องท่านก็จะแก้ไขก็เป็นไปดังนั้นที่ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดามาพูดก็เพื่อที่จะเป็นการยืนยันว่า
เรื่องสวรรค์เรื่องเทวดาในทางพุทธศาสนานั้นนะมีการยอมรับแน่นอนว่ามีเทวดาผู้ที่เกิดจากการทำคุณงามความดีทำบุญทำกุศลของตนเองในภพภูมิในภาวะที่สูงขึ้นไปที่ดีขึ้นไปตามลำดับขั้นของการทำความดีเมื่อทำความดีย่อมมีวิบากย่อมมีภพภูมิเป็นที่รองรับเพราะว่าหากว่าเรายังไม่เสร็จสิ้นในการเดินทางยังไม่เสร็จสิ้นในการทำหน้าที่ก็คือเราเกิดมามีหน้าที่นำพาตนเองพัฒนาตนเองพัฒนาจิตใจพัฒนาชีวิตไปสู่ความวิมุตติหลุดพ้นหรือว่าไปสู่พระนิพพานตราบใดที่ยังไม่เข้าสู่พระนิพพานยังไม่บรรลุนิพพานนั้นเราก็ยังจะต้อง เวียนวนเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ดังนั้นท่านผู้ใดทำดีไว้เยอะทำบุญไว้เยอะทำกุศลไว้เยอะก็จะต้องเป็นไปตามตามบุญตามกุศลของตนเองที่ยังอยู่ในสังสารวัฏที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ละเอียดที่สูงขึ้นไปก็จะต้องมีภพภูมิจะต้องเวียนวนเวียนว่ายไปเกิดในภพภูมิที่ดีในภพภูมิที่ดีเราก็เรียกรวมๆว่าสุคติบ้างหรือว่าระบุชั้นระบุว่าเป็นสวรรค์เป็นเทวดาเป็นพระพรหมก็ว่ากันไปทีนี้ เรื่องราวของเทวดามันก็มีหลากหลายเหมือนมนุษย์เรามนุษย์เราก็มีหลายเผ่าหลายเชื้อชาติเชื้อสายหลายหน้าตาผิวพรรณหลายถิ่นหลายที่ทางภูมิศาสตร์มีลักษณะแตกต่างกันไปหลายภาษาหลายภาษาหลายศาสนาเนี่ยเทวดาก็มีความหลากหลายมีความเป็นอยู่ที่หลากหลายมนุษย์ก็มีความเป็นอยู่ที่หลากหลายก็ เป็นไปดังนั้นบางคนจะว่าเอ๊ะเรื่องราวที่อาตมานำมานั่นน่ะมันอาจจะเป็นเรื่องแต่งเรื่องที่ใครรวบรวมมาจากไหนเป็นเรื่องที่มาจากศาสนาอื่นอะไรหรือเปล่ามันถ้าไปอ่านเองมาศึกษาเองเราก็จะได้คำตอบว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เอามาจากที่อื่นหรือว่าเรื่องแต่งเรื่องอะไรใดๆเป็นเรื่องจากพระไตรปิฎกนี่แหละบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์พระไตรปิฎกก็อาจจะมีการแต่งเติมอาจจะมีการเอา เรื่องจากที่อื่นมาใส่ก็เป็นได้ในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับเทวดานั้นถ้าจะมีการเอาจากที่อื่นจากคัมภีร์อื่นมาใส่นั้นมันก็เยอะเกินไปแล้วก็เนื้อหาหลักธรรมที่เทวดากับพระเจ้าพูดคุยกันมันเกินกว่าคนธรรมดาเนี่ยจะมีความรู้จะมีความเข้าใจในการที่จะแต่งเรื่องแต่งราวขึ้นมาแล้วก็ถ้าไม่ยอมรับเนี่ยมันก็จะขัดกันหลายเรื่องในทางพุทธศาสนาในคำสอนในกฎแห่งเหตุแห่งผลเมื่อคืนนี้ก็ได้ยินแว่วๆที่พระอาจารย์ณรงค์ท่านได้พูดถึงองค์ประกอบในการเจริญสมาธิหนึ่งในนั้นก็พูดถึงว่ามันมีวิธีการเขาเรียกว่าตั้งสติระลึกนึกถึงสิ่งที่ควรระลึกนึกถึงเพื่อเป็นการประคองจิตตั้งจิตไว้ให้เป็นสมาธิหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องอนุสติคือการตามระลึกรู้สิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้จิตนั้นมีความสงบมีอนุสติสิบหนึ่งในอนุสติสิบก็คือมีเทวตานุสติเนี่ยการระลึกนึกถึงเทวดาถ้าไปพูดถ้าไปดูเรื่องส่วนของเนื้อหาเนี่ยก็จะเห็นว่าเทวดานี่ก็คือเทวดาจริงๆนี่แหละ
ดูเหมือนอาตมาก็เคยได้พูดได้แสดงว่า ในคราวที่จะมาหรือว่าท่านผู้ใดจะไปถือศีลอุโบสถเนี่ยถ้าถือศีลอุโบสถรักษาศีล8หรือว่าถือศีลอุโบสถแบบพุทธแบบอริยะสาวกแบบธรรมวินัยของพระเจ้านะก็จะต้องมีวิธีการในการปฏิบัติในข้อปฏิบัติก็คือว่าผู้รักษาศีลผู้ถือศีลอุโบสถก็ยังวันหนึ่งวันหนึ่งคืนให้ล่วงไปด้วยการระลึกนึกถึงนี่แหละอนุสติเจริญอนุสติแล้วก็มีลำดับไปตั้งแต่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขารานุสติขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือมีเทวตานุสติแล้วก็มีการบอกกล่าวว่าระลึกนึกถึงเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้ที่มีเขาเรียกว่าได้เสวยความสุขอันเป็นทิพย์แบบนั้นแบบนี้แล้วก็มีอายุยืนยาวแบบนั้นแบบนี้ก็ข้อมูลก็แจกแจงไว้ชัดเจนแจกแจงไว้ชัดเจนคือมันหลบไม่ได้ปัญหาเรื่องความสงสัยว่าไอ้อันนั้นมีอันนี้ไม่มีนั่นน่ะมันเป็นเรื่องของการที่เรานั้นมีสุตตะน้อยเป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ฟังได้เรียนรู้ได้อ่านมาน้อยถ้าอ่านมากฟังมากเนี่ยความสงสัยจะหมดไปความสงสัยจะหมดไปท่านผู้ใดสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนรกเรื่องสวรรค์หรือว่าเรื่องลึกๆเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจไม่เคยรับรู้ลังเลสงสัยอยู่นะแนะนำให้อ่านพระไตรปิฎกถ้าอ่านพระไตรปิฎกทั้งหมดพระปีในพระสูตรพระอภิธรรมแล้วเนี่ยความสงสัยทุกสิ้นจะหมดไปเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องใดๆก็ต่างเราจะเห็นถึง ข้อมูลเรื่องราวที่มันปรากฏอยู่แล้วก็ทำให้เรานั้นสามารถที่จะมีปัญญาตัดสินพินิจพิจารณาได้ว่าข้อมูลส่วนไหนจริงข้อมูลส่วนไหนไม่จริงความเป็นจริงและข้อมูลในพระไตรปิฎกนะที่ว่าไม่จริงนะมันแทบจะไม่มีหรือว่ามันไม่มีมันจะไม่มีมันเป็นข้อมูลที่เป็นจริงทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือว่าถ้าจะเอาถึงที่สุดถ้าจะถือตามครูบาอาจารย์ก็ข้อมูลบางอย่างก็อาจจะต้องวางเจตนาไว้ว่ามัน จะต้องศึกษาอาจจะต้องเทียบเคียงกับหลายๆส่วนซะก่อนก็คือให้วางให้พักไว้ก่อนในกรณีที่มีความไม่เข้าใจหรือว่ามีความที่มันไม่ตรงกันก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของการบันทึกบางอย่างอาจจะมีข้อผิดพลาดในเรื่องน้อยแต่ว่าทั่วไปก็คือถือว่าเชื่อถือได้นะเป็นจริงทีนี้อาตมาก็ เกินอะไรพูดไปซะเยอะซะยาวแต่ว่าเรื่องที่พูดก็ยังจะเป็นเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับเทวดานี้ตามที่ได้เทศมานะเพราะว่ามันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายแล้วก็มันมีหลักธรรมที่น่าสนใจที่ควรที่ชาวพุทธเราจะได้รับรู้รับทราบนะแล้ววันนี้ก็จะได้นำเสนอพระสูตรนะสูตรหนึ่งชื่อว่าคิลานะทัศนสูตรนะคิลานะทัศนสูตรถ้าว่าตามคำนะก็เป็นพระสูตรว่าด้วยการไปเยี่ยมนะผู้ป่วยไข้คิลานะแปลว่าการป่วยไข้หรือว่าผู้ป่วยไข้ผู้ป่วยทัศนะก็คือการเห็นการเห็นการไปดูการเห็นการดูก็คือการไปเยี่ยมคือเรื่องราวในพระสูตรนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่มีการไปเยี่ยมผู้ป่วยก็คือจิตตคฤหบดีจิตตคฤหบดีซึ่งมาเป็นชาวเมืองนครมัชชิกาสน
มัชชิกาสนแคว้นมคธจิตตคฤหบดีนั้นเป็นอริยะสาวกที่เป็นคฤหัสถ์แต่ว่าได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอุบาสกหรือว่าในคฤหัสถ์ที่ได้เป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าความสอนของพระพุทธองค์ว่าแม้ชาวบ้านเนี่ยถ้านำศึกษาพระธรรมนำไปประพฤติปฏิบัติจริงๆเนี่ยเป็นคฤหัสถ์ก็บรรลุธรรมได้และบรรลุธรรมไม่ใช่ขั้นต่ำนะอนาคามีเนี่ยถือว่าขั้นสูงก็คือขั้นที่3พระอริยบุคคลมี4ขั้นขั้นต้นพระโสดาบันขั้นต่อมาพระสกทาคามีหรือสกิทาคามีขั้นที่3ก็คือพระอนาคามีขั้นที่4คือพระอรหันต์เนี่ยจิตตคฤหบดีนั้นเป็นถึงพระอนาคามีนะละสังโยชน์ได้5นะละสังโยชน์เบื้องต่ำ5ข้อได้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสกามลาคะและปฏิฆะเนี่ยอันนี้เป็น สังโยชน์ที่พระอนาคามีนิละได้แต่ว่าถ้าเป็นคฤหัสถ์บรรลุพระอนาคามีเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่แต่งงานเขาก็จะไม่แต่งอยู่เป็นโสดนะถ้าหากว่าแต่งงานแล้วนะถ้าบรรลุคุณธรรมระดับนี้เนี่ยเขาก็จะยุติหรือว่าเลิกกิจกรรมแบบฉันสามีภรรยากิจกรรมแบบคนคู่แบบชายแบบหญิงนะก็คือเพราะว่าท่านละกามราคะก็คือความกำหนัดพอใจยินดีในสิ่งอันเป็นที่รักน่าใคร่น่าพอใจได้แล้วเนี่ยก็แต่ว่ายังทำหน้าที่ครองเรือนได้นะทำหน้าที่ครองเรือนได้ถ้าไม่อยากบวชนะแต่ว่าถ้าจะมีความเป็นอยู่ที่สะดวกขึ้นเนี่ยก็มาบวชมาใช้รูปแบบนักบวชแต่ก็ไม่ได้บังคับสามารถที่จะอยู่เป็นอุบาสกเป็นคฤหัสถ์ได้ในทางพุทธศาสนาคฤหัสถ์หรืออุบาสกอุบาสิกาอนาคามีก็มีหลายท่านมีอยู่หลายท่านหนึ่งในนั้นก็คือท่านจิตตคฤหบดีเนี่ยเวลา มาอ่านเรื่องราวของท่านหรือว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับท่านเนี่ยท่านเนี่ยสนใจธรรมะนะมักจะถามปัญหาธรรมะลึกๆเนี่ยในบางทีเนี่ยพระตอบไม่ได้ก็คือพระเถระตอบไม่ได้เพราะว่ายังเป็นพระปุถุชนอยู่เป็นพระเถระก็ตามแต่ว่ายังเป็นพระปุถุชนคือเป็นพระธรรมดาแต่ว่าผู้ถามเป็นอริยสาวกมีภูมิธรรมสูงถามก็ไม่ใช่ว่าถามลองภูมินะเข้าใจว่าก็คือถามเพื่อที่จะอยากจะรู้ให้มากขึ้นเพราะว่ายังมีส่วนที่จะต้องรู้เพราะยังเป็นพระเสขะอยู่ยังเป็นผู้ที่ต้องศึกษาอยู่ยังไม่เป็นพระอาเสขะพระอาเสขะคือผู้ไม่ศึกษาก็คือพระอรหันต์นะไม่ศึกษาไม่คือไม่ถามอะไรกับใครละนะเรื่องธรรมะเนี่ยมีความแจ่มแจ้งอยู่ในใจแต่ว่าถ้ายังเป็นพระอนาคามีอยู่นี่อาจจะยังมีข้อที่อยากสงสัยข้อที่เรียนรู้ข้อที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไปจิตตคฤหบดีนี่ถามปัญหาลึกๆนะถ้าพระเถระท่านใดไม่ทรงพระหูสูตรหรือว่าไม่เป็นพระอริยะเนี่ยตอบท่านยากแต่ว่าในเรื่องราวหลายๆส่วนเนี่ยในบรรดาคณะสงฆ์นั้นบางทีเนี่ยปัญหาของท่านจิตตคฤหบดีเนี่ยต้องอาศัยพระหนุ่มๆหรือพระรุ่นใหม่พระบวชใหม่ตอบแต่ว่าเป็นพระบวชใหม่ที่มีอุปนิสัยมีบุญบารมีที่มาบวชแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยคือเป็นพระอรหันต์ว่าง่ายก็คือเป็นผู้บวชใหม่แต่ว่าเป็นพระอรหันต์หรือจะเป็นผู้แตกฉานในธรรมก็ตามต้องอาศัยพระนวกะพระใหม่เนี่ยตอบแทนนะแล้วก็ตามเรื่องราวนี่ก็ว่าท่านจิตตคฤหบดีนี้ก็จะ
เลื่อมใสแล้วก็จะนิมนต์ให้อยู่ประจำแถบนั้นหมายถึงว่าประจำบ้านของท่านนครมัชฌิกาสนนั้นเมืองมัชฌิกาสนนั้นแต่ว่าพระบวชใหม่ที่อาสาตอบปัญหาธรรมของท่านจิตตคฤหบดีเนี่ยถ้าตามเรื่องราวเขาบอกว่าก็จะจัดแจงเสนาสนะถือบาตรถือเจียวแล้วหนีไปเลยแล้วไม่กลับมาอีกเลยอันนี้ก็ทำให้สงสัยว่าเอ๊ะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทั้งที่ตอบปัญหาอะไรได้ก็น่าสงสัยแต่ว่า มันไม่มีคำอธิบายอาตมาก็ตีความว่าถ้าหากว่าท่านอยู่ที่นั่นก็เกรงว่าจะทำให้พระเถระนี่ลำบากใจถามทีไรก็ตอบไม่ได้แล้วถามทีไรพระอนุเทพพระใหม่เนี่ยตนเองที่เป็นพระใหม่เนี่ยตอบแทนตอบได้เนี่ยท่านเหล่านั้นก็จะอับอายหรือจะลำบากในการเป็นอยู่หรือคฤหบดีก็อาจจะหันมาเลื่อมใสแต่ตนแต่ท่านที่ตอบปัญหาธรรมได้แล้วก็อาจจะไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ใจในการที่จะ อุปถากบำรุงพระเถระแม้ว่าเป็นปุถุชนอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะก็เป็นเรื่องของท่านจิตตคฤหบดีซึ่งเป็นพระอนาคามีแล้วก็ชอบถามปัญหาลึกๆก็ไม่ทราบว่าท่านลำบากใจหรือว่าท่านคิดเห็นอย่างไรท่านที่ตอบแล้วก็หนีไปเลยแม้ขนาดว่าเคยเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันเป็นรุ่นแต่ว่าไม่เคยเห็นกันมันจะมีเพื่อนชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเพื่อนที่ ติดต่อกันรู้จักกันทางเครือญาติทางมิตรสหายทางผ่านคนอื่นแต่ว่าไม่เคยเห็นกันจิตตคฤหบดีนี่ก็เคยมีนะเคยมีเพื่อนที่เคยรู้เคยได้ยินข่าวเคยนับกันเป็นเพื่อนอาจจะรู้ข่าวบ้างทางการสื่อสารทางการส่งข่าวทางสารอะไรใดท่านมีท่านหนึ่งท่านมาบวชท่านมาบวชแล้วทีนี้ก็บังเอิญมาที่เมืองของท่านจิตตคฤหบดีอยู่นี้จตุคฤหบดีก็นิมนต์พระไปฉันแล้วก็ถามปัญหาธรรมกับพระเถระเนี่ยพระเถระก็ในท่ามกลางสงฆ์พระเถระก็ตอบไม่ได้ก็ต้องอาศัยพระใหม่องค์เนี้ยตอบแล้วก็พอถามชื่อถามเสียงก็อ้าวเป็นชื่อที่ตัวเองนะคุ้นเคยว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนของเราก็ได้ข่าวอยู่ว่าออกบวชอ๋อท่านเองหรือแล้วก็ขอให้นิมนต์อยู่ประจำที่นั่นเพื่อจะได้คุยธรรมะแต่ว่าท่านเหล่านั้นน่ะแม้เป็นพระอรหันต์แม้ตอบปัญหาได้นะก็วันรุ่งขึ้นก็หนีไปเลยแม้กระทั่งเป็นเพื่อนกันท่านก็หนีมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าท่านต้องการอนุเคราะห์คณะสงฆ์หรือว่าเกิดความคิดอะไรจึงจาริกไปโดยที่ไม่กลับมาอีกอันนี้ท่านจิตตคฤหบดีนี้ท่านเป็นพระอนาคามีก็ยังมีการเกิดการแก่การเจ็บไม่มีการกลับมาหรือว่า มีแก่มีเจ็บมีตายอยู่เกิดท่านก็เกิดอีกอยู่แต่ว่าเกิดอีกครั้งเดียวก็คือไม่กลับมาเกิดเป็นโลกมนุษย์ไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาส5ชั้นชั้นอวิหาชั้นอัตตปาชั้นสุทัสสาชั้นสุทัสสีชั้นอกนิฏฐะชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีแล้วก็ศึกษาปฏิบัติก้าวหน้าไปแล้วก็จะเข้าสู่นิพพานในชั้นนั้นๆแต่ท่านก็ยังประสบกับความแก่ความเจ็บความตายอยู่เนี่ยจตุคฤหบดีก็เมื่อแก่ชราเมื่อแก่มาก็เมื่อมีความแก่ก็มีความเจ็บแก่แล้วก็มักจะมีความเจ็บมีโรคมีอาพาธเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารเนี่ยก็ท่านก็เป็นเช่นนั้นจิตตคฤหบดีแม้เป็นพระอนาคามีอยู่ครองเรือนแก่มาก็เจ็บป่วยเมื่อมีการเจ็บป่วยก็มีคนไปเยี่ยมเนี่ยเพราะว่าตามพระสูตรเนี่ย
คีลานทัศนสูตรพระสูตรว่าด้วยการเยี่ยมไข้เยี่ยมคนป่วยในที่นี้ก็คือว่าด้วยการไปเยี่ยมจิตตคารบดีที่ป่วยแต่ว่าผู้ไปเยี่ยมเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าเป็นเทวดาไปเยี่ยมเทวดาก็ไปเยี่ยมไข้คนแต่ว่าในที่นี้เนื่องจากจิตตคารบดีนี่ก็อย่างว่าเป็นพระอนาคามีนะเป็นอุบาสกเป็นคฤหัสถ์ที่บรรลุธรรมขั้นสูงนะเป็นพระอนาคามีเนี่ยบางทีก็จะมีเทวดาที่เทวดาปุถุชนน่ะเทวดาในชั้นทั่วๆไปในชั้นต่ำๆก็ตามอะไรใดๆก็ตามเนี่ยที่เขานับถือที่เขาบูชาคนบรรลุธรรมเนี่ยแม้เป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์เนี่ยเทวดาก็นับถือนะเทวดาก็บูชานะเพราะว่ามีการรู้ธรรมมีธรรมะสูงกว่าตนมีปฏิปทาหน้าเรื่มใสจิตตคารบดีเนี่ยก็เป็นพระอนาคามีแล้วก็สนใจในการถามปัญหาธรรมะลึกๆก็มีเทวดาชอบมี FC เหมือนกันมีแฟนคลับของตนนั้นเมื่อท่านป่วยเนี่ยก็จึงมีเทวดาเนี่ยมาเยี่ยมนะตามเรื่องราวนะอาตมาก็จะอ่านนะครับบอกว่าสมัยนั้นจิตตคฤหบดีเจ็บป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในอารามเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในป่าเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้เทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นหญ้าอันเป็นโอสถและที่ต้นไม้เจ้าป่าจำนวนมากมาประชุมพร้อมกันแล้วได้กล่าวกับจิตตคฤหบดีดังนี้ว่าคฤหบดีท่านจงตั้งความปรารถนาว่าขอเราพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในอนาคตการเถิดเมื่อพวกเทวดากล่าวอย่างนี้แล้วจิตตคฤหบดีจึงกล่าวกับเทวดาเหล่านั้นดังนี้ว่าแม้ความปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนบุคคลจำต้องละไปเมื่อจิตตคฤหบดีกล่าวอย่างนี้แล้วพวกมิตรอมาตย์ญาติสายโลหิตของจิตตคฤหบดีได้กล่าวดังนี้ว่าข้าแต่บุตรนายท่านจงตั้งสติไว้อย่าเพ้อไปจิตตคารบดีก็พูดว่าข้าพเจ้าพูดอะไรไปที่ทำให้พวกท่านเตือนข้าพเจ้าว่าข้าแต่บุตรนายท่านจงตั้งสติไว้อย่าเพ้อไปพวกญาติมิตรเหล่านั้นเนี่ยอมาตย์ญาติสายโลหิตเนี่ยก็บอกว่าข้าแต่บุตรนายท่านพูดว่าแม้ความปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนบุคคลจำต้องละไปจิตตคารบดีก็บอกนะว่าเนี่ยข้าพเจ้าก็พูดจริงอย่างนั้นน่ะก็จริงอย่างนั้นนั่นก็คือบอกเรื่องราวบอกความจริงว่าพวกเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในอารามเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในป่าเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้เทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นหญ้าอันเป็นโอสถคือต้นหญ้าที่เป็นยาและที่ต้นไม้เจ้าป่ากล่าวกับข้าพเจ้าว่าคฤหบดีท่านจงตั้งความปรารถนาว่าขอเราพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในอนาคตการเถิดข้าพเจ้าได้กล่าวกับเทวดาเหล่านั้นว่าแม้ความปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนบุคคลจำต้องละไปข้าแต่บุตรนายเทวดาพวกญาติญาติได้กล่าวว่าข้าแต่บุตรนายเทวดาเหล่านั้นเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงกล่าวว่าคฤหบดีท่านจงตั้งความปรารถนาว่าขอเราพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในอนาคตการเถิดอ่านมาถึงป่านนี้ก็จะอ่านหมดเลยก็แล้วกันนะจิตตคฤหบดีก็บอกว่าเทวดาเหล่านั้นคิดว่าจิตตคฤหบดีนี้มีศีลมีธรรมอันงาม
ถ้าเธอจักตั้งความปรารถนาว่าขอเราพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในอนาคตการการตั้งความปรารถนาในใจของเธอผู้มีศีลนี้จักสำเร็จได้เพราะศีลบริสุทธิ์บุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมจักตามเพิ่มให้กำลังแก่ผู้ประพฤติธรรมเทวดาเหล่านี้เมื่อเห็นอำนาจประโยชน์จึงกล่าวว่าจิตตคณบดีท่านจงตั้งความปรารถนาว่าขอเราพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในอนาคตการเถิดข้าพเจ้าได้กล่าวกับเทวดาเหล่านั้นว่าแม้ความปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนบุคคลจำต้องละไปพวกญาติญาติก็บอกว่าข้าแต่บุตรนายถ้าเช่นนั้นขอท่านจงกล่าวสอนพวกข้าพเจ้าบ้างท่านจิตตคัมภีร์ก็พูดว่าเพราะฉะนั้นแลพวกท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่าพวกเราจักถึงพร้อมด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคจักถึงพร้อมหรือว่าจงถึงพร้อมด้วยความเลื่อมใสท่านอาจารย์พึงศึกษาว่าจักถึงพร้อมด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธแล้วก็จักถึงพร้อมด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนจากนั้นก็จักถึงพร้อมด้วยความเลื่อมใสอันเป็นอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระเจ้าผู้ปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่พระอริยบุคคล4คู่คือบุคคล8คือ8บุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระเจ้านี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอันหนึ่งทายาธรรมทุกอย่างในตระกูลจักเป็นของไม่แบ่งแยกกับท่านผู้มีศีลมีธรรมันงามพวกท่านพึงศึกษาอย่างนี้จิตตคฤหบดีคันชักชวนมิตรอมาตย์ญาติสายโลหิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และในการบริจาคทานแล้วก็ตายก็คือเสียชีวิตไปอันนี้คือเรื่องราวจากคิลานทัศนสูตรว่าด้วยเทวดาเนี่ยมาเยี่ยมไข้จิตตคฤหบดีผู้เป็นพระอนาคามีเพราะว่ามีความเลื่อมใสมีความเลื่อมใสมีเทิดทูนบูชาคฤหบดีผู้ที่มีธรรมอันงามผู้ที่บรรลุธรรมขั้นสูงขั้นอนาคามีเมื่อท่านป่วยตามอายุสังขารตามวัยก็เทวดาที่เป็น FC ก็ว่าได้เป็นที่มีความเลื่อมใสที่มีความนับถือท่านก็มาเยี่ยมแล้วก็มาบอกถ้าตามเรื่องราวคือมาบอกให้ตั้งความปรารถนาเป็นพระ เจ้าจักรพรรดิอันนี้ก่อนที่จะพูดในส่วนนั้นก็เอามาดูว่าเทวดาเหล่านั้นมันมีหลากหลายเนี่ยเขาระบุเทวดาคือเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในอารามเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในป่าเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้เทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นหญ้าอันเป็นโอสถและเทวดาที่สิงสถิตที่ต้นไม้เจ้าป่าเนี่ยมันมีการพูดถึงเทวดาหลายชนิดถ้าหากว่าดูจาก ที่อยู่ที่อาศัยของท่านนี่น่าจะเป็นเทวดาอยู่ในชั้นจตุมมหาราชเทวดาชั้นจตุมมหาราชเทวดาชั้นต้นเนี่ยมีความหลากหลายบางท่านบางระดับเนี่ยอยู่ร่วมกับมนุษย์นี่แหละอยู่บนภาคพื้นดินมันมีภูมิเทวดาก็คือเทวดาอยู่บนภาคพื้นดินเทวดาบนดินมีลุกขเทวดามีอากาศเทวดา
นี่เทวดาที่อยู่บนอากาศเนี่ยเทวดาที่สถิตอยู่ในอารามคือในวัดในอารามในวัดหรือบางทีอารามนี่หมายถึงว่าที่ที่ร่มรื่นในสวนป่าที่ร่มรื่นนะแต่ว่าถ้าอารามหมายถึงวัดเนี่ยก็ มีเทวดาสิงสถิตอยู่เพราะว่าวัดนั้นเป็นที่ที่พระภิกษุสงฆ์หรือว่าที่ผู้มีศีลผู้ประพฤติธรรมอยู่เทวดาก็มีความเลื่อมใสถ้าหากว่าบ้านเรามันมีโบสถ์มีซุ้มประตูมีกุฏิวิหารมี ที่ที่มีโบสถ์มีที่ที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปอะไรพวกเนี้ยเทวดาก็มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาในพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยก็มาสถิตอยู่มาอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเทวดาผู้สถิตอยู่ในอารามเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในป่าเนี่ยในป่าที่มีความเป็นธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์นะป่าต่างๆเนี่ยที่มีต้นไม้มีอะไรให้อยู่เขาก็อยู่เทวดาที่สิงสถิตอยู่ในป่าก็มีเทวดาอยู่อันนั้นในป่าถ้าป่าหมดก็แสดงว่าเทวดาก็ย้ายบ้านละไม่มีที่อยู่ดังนั้นคนที่ทำลายป่าเนี่ยก็เป็นผู้ทำลายบ้านนะบ้านของเทวดาที่อยู่ของเทวดาเป็นผู้ที่ไล่เทวดาหนีนะคนตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยถือว่าทำบาปถือว่าไปเบียดเบียนเทวดาเห็นไหมเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้เนี่ยในป่าก็มีเทวดาในต้นไม้บางทีเจาะจงระบุต้นไม้ต่างๆเนี่ยก็มีเทวดาดังนั้น บางคนเนี่ยด้วยความเคารพเวลาจะตัดต้นไม้อะไรเนี่ยต้องขออนุญาตขออนุญาตตัดด้วยความเหตุผลด้วยความจำเป็นหรือบอกกล่าวบอกกล่าวเทวดาบางคนมีความเคารพมีความบูชาเทิดความเคารพในเทวดาเนี่ยจะตัดต้นไม้ใดๆก็ทำก็บอกกล่าวหรือขั้นบางทีก็ทำพิธีพวกที่คนชาวบ้านอะไรที่ไปตัดไม้มาทำบ้านหรือบางทีตัดไม้ทำวัดทำอะไรทำกุฏิวิหารอะไรต่างๆเนี่ยที่ตับเรื่องเล่าจากที่ได้ยินมาเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่ามีเทวดาต้นไม้ใหญ่มีเทวดาสิงสถิตอยู่เนี่ยจะตัดนี่ก็จะต้องทำพิธีขอขมาขออนุญาตขอขมาถ้าตัดบางทีไม่ได้มีความเคารพเนี่ยบางทีมีอันเป็นไปมีอันตรายนะเพราะว่ามีเทวดาสิงสถิตอยู่เป็นบ้านเรือนของเทวดาเนี่ยที่ต้นไม้ต่างๆก็ต้องบอกกล่าวท่านต้นไม้ที่เป็นเจ้าป่าเขาระบุเทวดาที่สถิตอยู่ที่ต้นไม้เป็นเจ้าป่าต้นไม้เป็นเจ้าป่าคือต้นไม้ใหญ่นั่นแหละเจ้าป่าเหมือนคนที่เป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นสัตว์เจ้าป่าก็ถือว่าเป็นสิงโตหรือว่าราชสีถ้าเป็นพูดถึงต้นไม้ก็คือหมายถึงว่าต้นไม้อันเป็นเจ้าป่าคือต้นไม้ใหญ่ใหญ่กว่าเพื่อนอะไรที่มีความเป็นใหญ่เขาก็ยกย่องให้เป็นหัวหน้าให้เป็นเจ้าก็ต้นไม้ก็เหมือนกันต้นไม้ใหญ่เนี่ยมีเทวดาสิงสถิตอยู่ก็อย่างที่บอกว่าคนที่รู้เรื่องราวเนี่ยเขาจะจำเป็นต้องตัดต้องใช้ไม้เนี่ยจะต้องขอเข้ามาขอเข้ามาทำพิธีขออนุญาตดังนั้นเพราะว่ามีเทวดาสิงสถิตอยู่และแม้กระทั่งที่น่าสนใจก็คือเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นหญ้าอันเป็นโอสถหญ้าบางชนิดนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรเนี่ยสมุนพืชที่เป็นสมุนไพรเนี่ยก็หญ้านี้ก็รวมทั้งพวกตระกูลพืชด้วยเนี่ยที่เป็นสมุนไพรนี่มีเทวดาสิงสถิตอยู่นะถ้าตามพระสูตรนี่นะคีลานะทัศนสูตรเนี่ยเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นหญ้าอันเป็นโอสถเนี่ยอาตมาก็เคยได้ฟังจากเพื่อนรูปหนึ่งพระรูปหนึ่งที่ท่านมีอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ชอบเดินธุดงค์ในยุคก่อนๆชอบเดินธุดงค์ไปตามป่าคราวหนึ่งนะท่านเดินธุดงค์ไปในป่าเห็นท่านเล่าว่าอาจารย์ท่านเนี่ยอาจารย์ของท่านเนี่ย
เดินทุดงไปในป่านี่มันเป็นป่ากว้างป่าลึกอาจจะรวมทั้งหลงด้วยหรือยังไงเนี่ยก็ไม่ปรากฏว่าไม่มีบ้านมีเรือนที่จะต้องบินทบาทก็หิวเนี่ยก็ไม่ได้ฉันข้าวในหลายวันเนี่ยจนกรดในกระเพาะจนกรดเนี่ยเขาเรียกว่ากัดกระเพาะเป็นโรคกระเพาะแบบรุนแรงมากรุนแรงมากเจ็บปวดทุกทรมานมากตามที่ท่านเล่าให้ฟังบอกอาจารย์ท่านบอกว่าอยู่ดีๆท่านนั่งสมาธิอยู่เนี่ยก็มีเนี่ย มีเทวดาเนี่ยเทวดามาบอกว่าเนี่ยฉันพืชอันนี้ฉันต้นเนี่ยมันเป็นยาลักษณะต้นอันนั้นก็คือต้นถ้าไม่รู้จะเป็นภาษากลางหรือเปล่าต้นสาบเสือต้นสาบเสือถ้าหากว่าทางภาคบ้านอาตมาเนี่ยเขาเรียกว่าต้นหญ้าขิวหญ้าที่มันฉุนขิวก็คือมันฉุนมันเหม็นมันฉุนมันมีกลิ่นที่รุนแรงต้นสาบเสือยอดมันใบมันจะเป็นใบขนาดกลางแก่หรือว่ายอดอ่อนๆ อะไรมันเนี่ยเด็ดเคี้ยวเลยนะกินกินเลยถ้ากินได้นะถ้ากินยากก็ต้องกินกับผลไม้กินกับกล้วยกินกับมะม่วงกินกับสับปะรดพวกนี้ก็เคี้ยวกันไปกินสัก3ยอด5ยอดอะไรก็ว่ากันไปอ่ะจะหายแล้วก็ท่านอาจารย์ท่านนั้นท่านก็กินแล้วก็ฉันตามที่แกบอกว่าเทวดาเนี่ยมาบอกท่านก็ฉันแล้วก็หายเนี่ยหายจากโรคกระเพาะนั้นอาตมานี่จำเรื่องราวจำได้ว่าไปที่อินเดียไปเรียนหนังสือเนี่ยก็เกิดนะฮะโรคกระเพาะนี่กำเริบเพราะว่าเคยเป็นมาตั้งแต่เป็นเนนตั้งเนนก็กำเริบเนี่ยก็นึกถึงเนี่ยตัวยานึกถึงเรื่องที่เพื่อนเนี่ยเคยเล่าให้ฟังเนี่ยก็ไปหาต้นสาบเสือยอดสาบเสือเนี่ยเด็ดฉันก็ระงับคือหายนะอาการโรคกระเพาะเนี่ย เทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นหญ้าต้นไม้พืชอะไรที่มันเป็นสมุนไพรเป็นยาเนี่ยมันมีเทวดาสิงสถิตอยู่นะอาตมาเคยทางพระเซนเนี่ยทางพระเซนที่มันมีข้อความบอกว่าถ้าท่านผู้ใดจิตสงบหรือว่าฝึกจิตให้สงบจิตสะอาดจิตสงบเนี่ยจะได้ยินต้นหญ้าหายใจหรือว่าจะได้ยินเสียงต้นหญ้าพูดต้นหญ้าหายใจต้นหญ้าพูดก็น่าจะเป็นต้นหญ้าชนิดที่เป็นเรียกว่าเป็นยาเป็นสมุนไพรเนี่ยที่มีเทวดาสิงสถิตอยู่เทวดาถ้าจิตละเอียดก็สื่อสารกับเทวดาได้หรืออาตมาเคยอ่านเรื่องราวเกี่ยวของพวกอินเดียนแดงภูมิปัญญาอินเดียนแดงชาวเผ่าที่เป็นคนท้องถิ่นของประเทศอเมริกาหรือถิ่นแถบเนี่ยเขาก็มีภูมิปัญญามีจิตละเอียดมีจิตขั้นสูงนะเขาสื่อสามารถสื่อสารกับต้นไม้เขาบอกว่าต้นไม้ที่เป็นยาเนี่ยเชิญชวนบอกเขาบอกว่าทานหรือว่ากินฉันสิฉันเป็นยาเนี่ยพวกอาตมาเคยอ่านในเรื่องเราโอ้ก็น่าพิศวงน่าอัศจรรย์ใจว่าต้นไม้เนี่ยมันก็คล้ายๆว่ามีชีวิตหรือว่ามีการสื่อสารกับมนุษย์ได้ในที่นี้ก็คงก็เนี่ยมาตรงกันกับที่ทางพุทธศาสนาพูดว่าเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นหญ้าเรียกว่าสมุนไพรต้นหญ้าที่เป็นสมุนไพรหญ้าที่เป็นสมุนไพรพืชที่เป็นสมุนไพรเนี่ยก็มีเทวดาสิงสถิตอยู่ดังนั้นผู้มีจิตละเอียดเนี่ยจึงสามารถได้ยินหรือว่าสื่อสารกับเขาได้เนี่ยก็เทวดาเหล่านั้นไม่ว่าจะอยู่ที่อารามอยู่ในป่าอยู่ที่ต้นไม้ที่เป็นเจ้าป่าอยู่ที่ต้นหญ้าที่เป็นสมุนไพรเนี่ยมาประชุมกันแล้วก็มาขอมาบอกว่าท่านคณบดีท่านก็ใกล้จะตายเนี่ยก็ขอให้ตั้งความปรารถนาให้เกิดมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิญาติก็มองไม่เห็นคิดว่าท่านคณบดีนี่คุยกันท่านคณบดีพอได้เทวดาพูดดังนั้นก็บอกว่าโอ้แม้ความปรารถนาของการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือว่าการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนควรที่จะต้องละไปควรที่จะปล่อยวางไปเนี่ยท่านพูดกับเทวดาเหล่านั้นแต่ว่าพวกญาติเนี่ยพวกเพื่อนพวกใครก็ตามเนี่ยที่มาดูใจมาเฝ้าดูใจเนี่ย
ไม่เห็นเทวดาเหล่านั้นเนี่ยก็คิดว่าท่านเนี่ยพูดเพ้อละเมอเพ้อพกไปเพราะตนเองนั้นมองไม่เห็นเทวดาจิตตกบดีนี่เห็นเทวดานะเพราะว่าจิตท่านละเอียดจิตท่านมีธรรมก็จึงพูดประโยคนั้นขึ้นมาว่าเออแม้ความปรารถนาหรือว่าการได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนจะต้องละไปพอญาติรู้เรื่องก็ถามว่าเอ๊ะแล้วพวกเทวดาเหล่านั้นเนี่ยปรารถนาอะไรเห็นข้อดีเห็นความดีงามเห็นว่าเห็นประโยชน์อะไรจึงมาแนะให้ท่านเนี่ยตั้งความปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจิตตคบดีก็บอกว่าก็เพราะว่าเทวดาเหล่านั้นบอกว่า เรานี่มีคุณสมบัติที่จะเป็นได้มีศีลมีธรรมตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมแล้วก็จะได้เกื้อกูลนั่นแหละถ้าตามนี้มีจะมีประโยคที่บอกว่าจะได้เกื้อกูลแก่ผู้ประพฤติธรรมคือผู้ตั้งอยู่ในธรรมจักเพิ่มให้กำลังแก่ผู้ประพฤติธรรมก็คือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยการเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นจะเป็นผู้ที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรมนะจะเป็นผู้มีศีลมีธรรมแล้วก็จะได้อุปถากอุปถัมภ์ผู้ประพฤติธรรมก็คือนักบวชก็ตามหรือว่าคฤหัสถ์หรือว่าชาวบ้านก็ตามชาวเมืองก็ตามธรรมดาของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยคือเวลาท่านจะแผ่อำนาจเนี่ยท่านจะใช้ธรรมะเป็นอาวุธทำสงครามด้วยธรรมะขับเคลื่อนนะครอบครองด้วย ธรรมาธิปไตยปกครองด้วยธรรมาธิปไตยแล้วก็แผ่อาณาเขตแผ่อำนาจไปด้วยธรรมะดังนั้นเนี่ยเวลาท่านปกครองโดยธรรมหรือว่าแผ่ขยายไปสู่แว่นแคว้นดินแดนเนี่ยด้วยธรรมะเนี่ยท่านก็จะนำธรรมะเนี่ยไปปกครองไปเผยแพร่ไปบอกกล่าวผู้คนเหล่านั้นให้อยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ให้อุปถัมภ์อุปถัมภ์บำรุงสมณชีพามผู้ประพฤติธรรมเนี่ยเทวดาเห็นประโยชน์ว่าถ้าท่านเนื่องจากท่านจิตตคบดีเนี่ยเป็นพระอนาคามีมีศีลมีธรรมเนี่ยมีคุณสมบัติพร้อมถ้าตั้งความปรารถนาก็จะไปเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้แล้วก็จะมาได้มาดูแลพระศาสนาแล้วก็มาช่วยในการที่จะนำธรรมะแผ่ขยายแผ่กระจายไปสู่แว่นแคว้นดินแดนต่างเพราะว่าท่านเป็นผู้ปกครองโดยธรรมอย่างที่ว่าแล้วก็ไปที่ไหนท่านก็จะแนะนำให้คนประพฤติธรรมเทวดาก็เลยแนะนำให้ตั้งความปรารถนามาเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ว่าโดยความเป็นไปแล้วนี่ท่านไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกพระอนาคามีแปลว่าผู้ไม่กลับมาอีกแล้วคือไม่กลับมาบนโลกมนุษย์พระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยต้องมาเกิดบนโลกมนุษย์แต่ว่าท่านจะไปท่านไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกมนุษย์ท่านไปเกิดเป็นพระพรหมในพรหมชั้นสุทาวาสอันเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีนี่ได้กล่าวไปว่าชั้นอวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอากาศนิทักกา5ชั้นเนี่ยเป็นที่อยู่แล้วท่านก็จะปรินิพพานที่นั่นบรรลุธรรมศึกษาธรรมพิจารณาธรรมขั้นสูงขึ้นไปแล้วก็ปรินิพพานที่นั่นเนี่ยท่านจิตตคารบดี ก็ได้บอกว่าเนี่ย มีเทวดาชนิดต่างๆที่กล่าวไปเนี่ยเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในอารามเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ป่าในป่าเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ใหญ่ที่เป็นต้นไม้เจ้าป่าหรือแม้เทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นหญ้าที่เป็นสมุนไพรหรือว่าที่เป็นโอสถอย่างที่ได้กล่าวไปเนี่ยก็มาเยี่ยมจิตตคฤหบดีแล้วก็มาแนะนำแต่ว่าท่านนั้น ก็บอกนะว่าการกลับมาเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงแท้จะต้องละไปท่านก็จะไปเป็นพระพรหมส่วนญาติๆพอได้ยินว่าพอรู้ว่าโอ้ที่แท้ท่านไม่ได้เพ้อท่านพูดกับเทวดาก็เลยแล้วก็ท่านแนะเทวดาท่านสอนเทวดาด้วยซ้ำนะบอกว่าความปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนจะต้องปล่อยวางจะต้องละไปพวกญาติทั้งหลายก็เลยบอกอ๋องั้นสอนผมบ้างแนะนำผมบ้างนะท่านจิตตคบดีก็เลยแนะให้พวกท่านทั้งหลายนั้นตั้งอยู่ในความเลื่อมใส
นะยังความเลื่อมใสให้เกิดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพระพุทธจะเลื่อมใสพระพุทธยังไงก็คือสวดอิติปิโสนะคือเราเลือกนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพุทธคุณตามที่เราสวดในบทสวดพุทธคุณอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยพระธรรมก็เหมือนกันสวาขาโตพระควตาธรรมโอเราเลือกนึกถึงพระธรรมเราเลือกถึงพระสงฆ์ก็ตามสุปฏิปันโนพระโตสาวกสังโฆที่มีบทแปลบทขับอธิบายตามนั้นแต่สำคัญก็คือว่าให้มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวนะในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องไม่หวั่นไหวนะไม่ใช่ว่ามีข่าวอะไรแล้วก็ศรัทธาวันไหวเนี่ยแสดงว่าศรัทธาหรือความเริ่มใสนั้นยังคอนแคลนยังไม่แน่นแฟ้นยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยจะต้องเป็นบทพิสูจน์นะว่าศรัทธาของท่านวันไหวไหมเฉพาะอย่างยิ่งก็คือศรัทธาในพระสงฆ์เนี่ยเพราะว่ามีข่าวของพระสงฆ์เสียให้หายหรือเป็นไปต่างๆนานานี่เยอะนะในช่วงนี้นี่ข่าวชาวพุทธเราเขาเรียกว่าทะเลาะกันก็ว่าได้นะหรือว่ากล่าวร้ายต่อกันเนี่ยหรือว่ากล่าวเสียดสีกล่าวกระทบกันเนี่ยมีเยอะมีบ่อยในยุคปัจจุบันในยุคที่สื่อมันมีมากสื่อมันเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยดังนั้นก็ต้องมาเป็นบทข้อพิสูจน์ว่าความศรัทธาความเลื่อมใสของเราศรัทธาประสาทะของเรานั้นวันไหวไหมถ้าวันไหวพอได้ยินข่าวว่าเอ้าพระเอาอีกแล้วแม้กระทั่งพระใดดังๆพระมีชื่อเป็นข่าวอีกแล้วมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มีเรื่องเช้าแบบนั้นแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าหมดศรัทธาหมดความเลื่อมใสในพระสงฆ์ก็แสดงว่าศรัทธาของท่านนั้นความเลื่อมใสของท่านนั้นยังหวั่นไหวยังไม่มั่นคงนี่จิตตคบดีสอนญาติๆบอกว่าท่านพึงศึกษาท่านพึงศึกษาว่าเราจะยังความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวให้เกิดขึ้นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยท่านแนะนำเพื่อนๆญาติสายโลหิตญาติพี่น้องดังนั้นนะเมื่อได้ แนะนำดังนั้นเนี่ยท่านก็เขาเรียกว่าสิ้นใจนะสิ้นใจแล้วก็คงไปเกิดที่ไม่ใช่คงนะก็คือไปเกิดที่พรมชั้นสุทธาวาส5ชั้นดังที่กล่าวไปที่เป็นที่อยู่ของท่านนะอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ท่านจิตตคฤหบดีที่เป็นอุบาสกเป็นคฤหัสถ์ระดับอนาคามีหรือว่าขั้นอนาคามีเป็นพระอริยบุคคลขั้นอนาคามีซึ่งในวาระสุดท้ายของท่านเจ็บป่วยแล้วก็มีเทวดาที่นับถือท่านก็มาเยี่ยมไข้แล้วก็ได้ระบุว่าเทวดาเหล่านั้นก็เป็นเทวดาจากอารามคือจากวัดเทวดาจากต้นไม้เทวดาจากป่าเทวดาจากต้นไม้เจ้าป่าคือต้นไม้ใหญ่เทวดาที่จากที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นหญ้าหรือต้นพืชที่เป็นสมุนไพรที่เป็นโอสถเหล่านั้นน่ะมาเยี่ยมไข้ท่านจิตตคฤหบดีแล้วก็มาแนะนำให้ท่านนั้นตั้งความปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะว่าจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมแล้วก็มาเผยแผ่ธรรมมาปกครองแผ่นดินโดยธรรมมานำธรรมะแผ่ขยายกระจายไปในแว่นแคว้นดินแดนต่างๆแต่ท่านจิตตคฤหบดีก็บอกว่าแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเนี่ยก็ท่านพูดกับเทวดาดังนั้นจนญาติที่มองไม่เห็นเทวดาที่มาเยี่ยมไข้เนี่ยก็นึกว่าท่านละเมอเพ้อพกท่านจิตตคฤหบดีก็เล่าความจริงว่าเทวดาต่างๆนั้นมาเยี่ยมมาบอกมาแนะแต่ท่านก็ได้บอกไปแล้วว่าความปรารถนาอย่างนั้นมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนพวกญาติก็เลยแนะบอกให้ท่านจิตตคฤหบดีนี่แนะนำบ้างแนะนำตนเองสอนตนเองบ้างสอนพวกเขาบ้างท่านจิตตคฤหบดีก็สอนบอกว่าถ้างั้นก็ให้มีความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยแล้วทุกอย่างจะดีเองหรือว่าความก้าวหน้าในธรรมก็จะมีมาเองแล้วท่านก็สิ้นใจหรือว่าตายไปอันนี้คือคิลานทัศนสูตรก็มีข้อความเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาปรากฏให้เราได้ศึกษาได้เข้าใจต่อไปก็จะได้ภาวนาวันละนิดเพื่อจิตแจ่มใสขอเชิญทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติร่วมกัน
แผ่เมตตาพร้อมกันนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัชชาหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลังก็จะได้ทักทายท่านผู้ชมผู้ฟังตามธรรมเนียมนิดหนึ่งนะก็มีคุณโยมเจอภัยเยาเจนพนักนะมาเป็นท่านแรกคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาเป็นท่านที่สองคุณโยมจิรรัตน์เกียรติสันติกุลนะเป็นท่านถัดมาคุณโยมวิชัยจันทคาตนะก็รายงานการถ่ายทอดให้รับได้รับรู้คุณโยมน้อยพรมประเสริฐคุณโยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์คุณโยมเพ็ญฉายสิโรรสป้าแอร์ป้าแอร์ก็มาฟังด้วยก็คิดว่าคุณป้าก็คงจะสุขภาพพลานามัยแข็งแรงคุณโยมอนุชชาพฤกษานนทชัยเมื่อวานก็มาก็มาวัดวันออกพรรษาคุณโยมพรพันธ์เบดเร่คุณโยมศรีวิไลศรีวงศ์ใสก็มาเมื่อวานคุณโยมสุพรรณิกาฉายารักษ์คุณโยมอนันต์วิชดรีมหรือยังไงเนี่ยคุณโยมเค้นธนาโยมเค้นโยมคุณโยมรมรวินจารุกุลศิลป์คุณโยมสุดาคงจินดาอันนี้ก็น่าจะเป็นญาติญาติท่านอาจารย์ดร.จัญญาของเรานะนามสกุลคงจินดาคุณโยมวรวิทย์จิตจาตุรันนะโยมสมบัตินะเข้าใจว่าอยู่ที่ไทยนะคุณโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์นะแล้วก็คุณโยมจะเป็นพระหรือเป็นโยมเนี่ยคุณโยมวายจีดุกนะนะอ่านตามนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นก็มีท่านที่ร่วมภาวนาโยมน้อยโยมศรีวิไลโยมนิพาพรและคนจะเป็นท่านอื่นๆด้วยก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังร่วมภาวนาอะไรด้วยกันคุณโยมนิกิสมควรกตาธิการเพิ่งเข้ามาหรือว่าดูก่อนแล้วแล้วก็ในเว็บเข้ามาอีกยังไงก็ขออนุโมทนาสาธุบุญขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาที่อาตมาสลับมาแสดงธรรมก่อนท่านอาจารย์ดร.ณรงค์ก็ต้องขอจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ